ฮีฮีฮาฮากัญชากับป๋าแหงมเห็นศิลปินหลายท่านร่วมกิจกรรมรณรงค์เดินเพื่อผู้ป่วยกัญชารักษาโรคของหมอเดชาสิริพัฒน์ประธานมูลนิธิข้าวฝันปลดล็อกกัญชาออกจากสารเสพติดก็เลยถามท่านว่ากัญชากับศิลปินน่ะมีส่วนร่วมในการรังสรรค์ผลงานศิลปะอย่างไรบ้างครับสมมติว่าผมเป็นศิลปินนะผมแต่งเพลงสัก5เพลง10เพลงนะผลหมดมุกละประสบการณ์ผมหมดละนะแต่ว่าถ้าได้สูบกัญชาไปช่วยเนี่ยมันจะดึงเอาจินตนาการเนาะเอาความคิดสร้างสรรค์นะเอาชีวิตประจำวันเนี่ยมาแต่งเป็นศิลปะได้ยังไม่จบไม่สิ้นอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะนั้นทั่วโลกเนี่ยเขายอมให้ศิลปินใช้กัญชาเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะฮิฮิฮ่าฮ่ากัญชากับป๋าแหงมนะครับยาวนายปูนปูนติดตามเกาะขบวนรถไฟไปกับป๋าแหงมได้ที่ Facebook Fanpageข่าวป๋าแหงมทุกวันและอินสตาแกรมป๋าฮาแหงมปูนปูน